วันนี้การลดแลกแจกแถมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายแล้วนะครับมาช่วยกันทำให้สังคมของเราดีขึ้นก็ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อลูกหลานของเราเอง